ในการทําให้พืชผักของเรานะคะสวยงามยกสวนนะคะแถมสูตรนี้จ้ายังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะต้นไม้ของใครโทรมๆหลังฝนตกเยอะนะคะไม่งามสักทีไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะเราใส่สิ่งนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะสวนแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติจ้าวัสดุอุปกรณ์หลักค่าหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็เป็นหอมแดงนะคะกำจัดเพี้ยไฟไรแดงได้เป็นอย่างดีนะคะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานเร่งรากนะคะทำให้พืชแข็งแรงยกสวนเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นมะนาวนะคะมีกรดซิตริกนะคะกำจัดมดแมลงได้ดีมากๆทำให้พืชอายุยืนนะคะติดดอกออกผลได้นานค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 สูงนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ำยาล้างจานเป็นปูนแดงนะคะของดีจากคุณยายค่ะพืชผักสวยแข็งแรงตลอดกาลนะคะนะคะเป็นผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตามีนนะคะน้ำสะอาด1หรือ2ลิตรไหนมีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำซาวข้าวได้เลยนะคะน้ำซาวข้าวค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตพืชผักสวยหวานกรอบแข็งแรงจ้าวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนๆมาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะหอมแดงค่ะ1กำมือค่ะตำโขกหรือปั่นค่ะได้เลยค่ะหอมแดงค่ะมีฤทธิ์เป็นกำมะถันนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีและยังมีสารไลโคปีนนะคะเร่งรากค่ะรากพืชแข็งแรงจ้าแถมหอมแดงนะคะยังกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆในหอมแดงนะคะยังมีสารอาริซีนไตรซัลไฟด์และยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชแค่ตำแค่โขกก็หอมสบายจมูกแล้วจ้าหอมแดงนะคะก็ถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินะคะแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนเป็นไข้ไม่สบายนะคะเรายังดมหอมแดงเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเด็กอ่อนๆ อ่ะคือเด็กอ่อนๆจะทานยาไม่ได้นะเขาก็จะตำหอมแดงเนี้ยใส่ไปในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ให้ลูกของเรานะคะสูดดมค่ะเพื่อนๆจ๋าน้องก็จะหายไข้นะหอมแดงดีจริงค่ะแล้วก็ตำหอมแดงเสร็จแล้วนะคะใส่ไปในน้ำสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเลยหอมจริงหอมจริงค่ะทุกคนกรรมฐานนี้ทำให้พืชแข็งแรงนะคะเพื่อนๆค่ะกรรมฐานจากหอมแดงช่วยสร้างโปรตีนให้กับพืชช่วยสร้างโคโรฟิลทำให้พืชเขียวแข็งแรงมะนาว1ลูกค่ะสูตรนี้นะคะกำจัดมดแมลงนะคะเพี้ยไฟไรแดงยุงจิ้งจกตุ๊กแกนะคะช่วงนี้หนาวแล้วค่ะแม่ก้อยค่ะยุงเริ่มมาแล้วค่ะนี่ใช้สูตรนี้นะคะแม่ก้อยฝานมะนาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะมะนาว1ลูกค่ะมีกรดซิตริกนะคะเพื่อนๆจ๋ามีน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติด้วยกำจัดมดแมลงกำจัดแมงวี่ในบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆขาจัดยุงในบ้านได้ด้วยทำให้พืชงามๆติดดอกออกผลดีติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะด้วยวิตามิน B เลยค่ะดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะ3ฝานะคะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยขาฝนหยุดตกแล้วค่ะต้นไม้โทรมหลายต้นเลยบางต้นก็เหลืองเหลืองจะได้คืนไหมคะทำสูตรนี้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะเร่งการแตกรากฝอยต้นไม้ที่ไม่งามนะคะเนื่องจากรากฝอยใหม่ๆเขาไม่มีแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ระเบิดรากฝอยใหม่ๆนะคะด้วยผงชูรสใส่ผงชูรสลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะเพื่อนเป็นปุ๋ยด้วยไล่แมลงก็ได้ด้วยครบจบเลยจ้าอยากคุ้มจริงๆค่ะปูนแดงกินหมากของคุณยายค่ะดีจริงค่ะคู่บ้านคู่สวนมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยค่ะปูนแดงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยขาปูนแดงทำมาจากหอยแครงนะคะผสมรวมกันกับขมิ้นค่ะเผารวมกันจนได้สีแดงๆอย่างนี้นะคะให้พืชผักงามแข็งแรงดีค่ะเร่งใบเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลนะคะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกมะเขือนะมะเขือผลไม่สวยเลยค่ะแม่ก้อยหลังจากฝนตกนะโอ้โหมะเขือของหนูผิวดำมากๆมะนาวก็ผิวดำค่ะเป็นจุดกระดำกระด่างนะคะนี่ใช้ปูนแดงค่ะช่วยได้เลยค่ะเพื่อนๆเราตักเลยค่ะ1ช้อนเลยนะคะปูนแดงนี่กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านในห้องน้ำ
ก็ได้นะคะเพื่อนคะของดีจริงเลยนี่เวลาเขาปอกผลไม้นะคะไม่ว่าจะเฉาะมันต่างๆนะก่อนมาต้มนะอยากให้แบบว่ามันกรอบนะคะนี่เพื่อนๆคือไม่เละง่ายนะคะเขาก็จะแช่น้ำปูนแดงก่อนค่ะเพื่อนๆนี่ฟักทองค่ะก็แช่น้ำปูนแดงก่อนเหมือนกันชะอมค่ะก่อนที่จะนำชะอมไปขายที่ตลาดนะคะเขาก็แช่น้ำปูนแดงเหมือนกันค่ะจะฉีดพ่นผักก็ทำให้ผักแข็งแรงยาวนานค่ะไม่เหี่ยวแห้งง่ายนะใส่ปูนแดงลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ1ช้อนพูนๆอย่างนี้เลยค่ะนี่จ้าใส่ปูนแดงลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ของดีจริงเลยจ้าแดงแรงฤทธิ์นะคะพืชงามเปล่งปลั่งสวยดกแน่นยกสวนเลยนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบนะคะพริกมะเขือมะนาวค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆเพลี้ยไฟไรแดงนะคะหอยท่าค่ะแม่ก้อยขาเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆนึสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะหรืออย่างน้อยฉีดทุก3วันน้อยสุดสัปดาห์ละครั้งนะคะสามารถนะคะเพิ่มน้ำซาวข้าวลงไปได้ด้วยนะไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำสะอาดธรรมดานะให้เพื่อนๆดูก่อนน้ำซาวข้าวของแม่ก้อยสูตรนี้พิเศษมากๆนี่เป็นสูตรที่ทำมาจากนะคะนี่ข้าวเก่าข้าวบูดนะคะไม่ต้องทิ้งเนี่ยแม่ก้อยก็มาใส่ไว้ในนี้แล้วก็ผสมด้วยเปลือกไข่ค่ะแล้วก็กล้วยนะคะเพื่อนๆในกล้วยจะมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมจะดียังไงคะจะทำให้ผลพริกนะคะผลไม้ต่างๆของเราค่ะผิวสวยอายุยืนค่ะโพแทสเซียมดีจริงค่ะเพื่อนๆผลดกผลใหญ่ผลแข็งแรงเนี่ยแชร์ไว้เลยค่ะเพื่อนๆดีจริงค่ะของในบ้านไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวสูตรพิเศษค่ะพืชงามสวยใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้เลยจ้าแสนจะง่ายนะคะสำหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะเพื่อนๆใส่น้ำไปแก้วนึงนะแล้วก็ใส่สูตรนี้ไปเลยค่ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาฉีดพ่นเลยจ้าต้นไม้งามแข็งแรงดีนะคะวอนสีสวยแตกกอเก่งนะคะเพื่อนๆโอ้โหใบนี่เยอะใบนี่ดกกันอย่างนี้นะคะเพื่อนโอ้ไม่ก้อยขาขอเคล็ดลับนะคะกุหลาบงามค่ะหนูซื้อกุหลาบออกดอกแต่ตอนแรกนะคะแนะนำนะคะพอเขาหมดดอกเป็นรุ่นนึงนะคะเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะกำจัดเพลี้ยไฟไรแดงได้ดีค่ะเพื่อนๆเห็นยอดแดงๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเตรียมดูดอกกุหลาบได้เลยค่ะกุหลาบออกดอกแน่นอนค่ะเพื่อนๆสีพ่นบนใบใต้ใบนะคะกำจัดเพลี้ยไฟไรแดงได้ด้วยกล้วยไม้นะคะไม่เคยเห็นดอกนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดอกแข็งแรงแท้งหน่อใหม่อย่างง่ายๆนะคะปลูกกล้วยไม้เห็นดอกแน่นอนค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะสูตรนี้สามารถแพ็คใส่ขวดนะคะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะเตรียมอะไรคะเพื่อนใส่กระชอนเลยค่ะเพื่อนสูตรนี้ทำง่ายๆเห็นผลจริงสุดจัดเลยค่ะเพื่อนๆจัดมดแมลงได้ดีมากๆว้าวปวดพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆก็ตีใส่เลยจ้าดูง่ายๆพืชผักงามกันทั้งสวนนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะเพิ่มน้ำซาวข้าวลงไปได้เลยนะสำหรับสูตรนี้นะคะเวลาเราใช้ไปเนาะเนี่ยน้ำก็หมดนะคะเพื่อนๆก็เพิ่มเติมน้ำได้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรอ่อนโยนพืชผักงามจริงค่ะจะหนาวแล้วนะคะเพื่อนเตรียมปลูกผักกันเลยค่ะได้กินแน่นอนนี่ผักงามแข็งแรงกันยกสวนเลยจ้ะและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะสัดส่วนนี้นะคะเราผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพื่อนๆขาให้เพื่อนๆเพิ่มสิ่งนี้นะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ1ฝานะคะแม่ก้อยขามดแมลงเพี้ยไฟไรแดงนะคะเพี้ยแป้งเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยก็อยู่ที่น้อยหนาหนูโอ้โหเพียบเลยค่ะให้เพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะน้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยได้ดีมากๆค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ2ช้อนนะคะนี่ไปราดรสหรือฉีดพ่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตักเลยผักกินใบใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆขาสูตรนี้ก็ลดเลยผักกินใบแข็งแรงกำจัดหนอนผีเสื้อตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะโอ้โหพริกดกตลอดเลยค่ะเพื่อนๆเพ
้ดกจริงดกจริงโอ้ติดทั้งดอกติดทั้งผลแน่นๆกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นเลยฉีดพ่นทุก 2-3 วันจะดีมากๆเลยนะคะปลูกพริกเนี่ยพริกจะได้ผลสวยๆผลดกๆผลมันเงาวาวสวยค่ะน้ำหนักดีจ้าโอ้เร่งการติดดอกออกผลแก้พืชใบหงิกงอผลมีเยอะไหมคะแม่ก้อยโอ้เพื่อนๆดูเลยมะเขือมะเขือตอไปดูค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยพ่นเลยค่ะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะฝรั่งค่ะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะคะเร่งการติดดอกติดดอกแล้วดอกไม่สลัดรวงคาหรือฉีดสูตรนี้นะคะก่อนห่อฝรั่งค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนก่อนห่อฝรั่งนะคะเพื่อนหักตรงนี้ก่อนนะหักตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าเขาจะมีเพี้ยแป้งมีมดไปซุกอยู่ค่ะหักอย่างนี้แล้วก็ห่อได้เลยนะคะทำอย่างนี้นะคือทำความสะอาดก่อนฉีดพ่นสูตรนี้นะคะจะทำให้ฝรั่งของเพื่อนๆนะคะผิวสวยงามนะคะคือไม่เป็นกระดำกระด่างผลสวยผลใหญ่ค่ะกำจัดมดแมลงกำจัดเพี้ยแป้งอย่างง่ายๆเลยค่ะเป็นสูตรนี้เลยการเชื้อโรคเชื้อราโอ้โหเพื่อนๆดูโอ้ดูแดงอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นผลมากการเชื้อโรคเชื้อรามีเพื่อนหลายท่านถามนะคะทำไมยอดเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะมีหนอนค่ะหนอนผีเสื้อตอนกลางคืนอ่ะเขามาเจาะยอดนะคะคือเขาเจาะเขาแทะเข้าไปข้างในเลยค่ะเพื่อนเชื้อโรคแล้วเราเด็ดยอดกระเพาทิ้งไปเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ฉีดสูตรนี้นะคะป้องกันไว้เลยค่ะเพื่อนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ไม่งามไม่สวยมดแมลงเยอะนะคะมีหอมแดงรู้เรื่องกันเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ